บ้านเราก็มีโอกาสนะคะต้อนรับศิลปินระดับโลกค่ะใครไม่มาบรูโน่มาครับคอนเสิร์ตนี่2วันวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์โอ้โหประทับใจค่ะเพราะว่าคุณพี่นี่พูดไทยชัดมากอ่ะเดี๋ยวให้ไปฟังคลิปนี้ชัดๆกันหน่อยว่าพูดอะไรค่ะ And I just called to tell you Kitu Kong Natira I said Kitu Kong Natira I don't think she understands what I'm trying to say คิดถึงคุณนะที่รักน้องฟังน้องยังเขินนี่น้องไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศของคอนเสิร์ตด้วยนะนี่ความประทับใจแรกค่ะในคอนเสิร์ตแต่ว่ายังมีอีกเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงพักการแสดงนะคะก็มีการบรรเลงในมือเปียโนของบรูโน่มาร์สเนี่ยแหละค่ะบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ Still on My Mind ค่ะโอ้โหแล้วก็มีการแชร์กันต่อในเป็นไวรัลเลยนะคะเอาเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนิดนึงนะบางส่วนค่ะคุณผู้ชมโอ้โหประทับใจนะคือคนก็ไม่รู้มาก่อนเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงของบรูโน่มาร์สไงและนี่คอนเสิร์ตบรูโน่มาร์สคอนศิลปินระดับโลกนะฮะแล้วก็ในระหว่างบนเวทีคอนเสิร์ตเองเนี่ยนักดนตรีเนี่ยก็เล่นเพลงนี้ขึ้นมาตอนแรกเนี่ยบรรยากาศในฮอลล์คอนเสิร์ตที่ราชมังเนี่ยเขาก็เพลงอะไรใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะแล้วจากนั้นก็โอ้โหก็ประทับใจกันแต่ว่าบางคนก็ติติงเรื่องเสานะในคอนเสิร์ตเนี่ยว่าเสาเนี่ยมันบังนะเขาก็ติติงการจัดคอนเสิร์ตไปเรื่องของแต่บรรยากาศภาพรวมก็แน่นอนนะระดับโลกอยู่แล้วบรูโน่มาใช่ใช่แล้วก็มามีเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่9เล่นบนเวทีคอนเสิร์ตด้วยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างที่สุดนะฮะใช่ค่ะตรงส่วนนี้ก็ประทับใจคนดูคนไทยไปใช่ค่ะแล้วถ้าถามว่าแล้วก็พูดถึงคอนเสิร์ตนะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ Tomorrowland เนี่ยสรุปเนี่ยเขาออกให้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าได้มีการพูดคุยกับเป็นพาร์ทเนอร์เอกชนในประเทศไทยอยู่จริงแล้วก็มี MOU ร่วมกันด้วยค่ะเพียงแต่ยังไม่บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่จะมาจัดที่เมืองไทยอ่ะTomorrowland ค่ะมี MOU กันแล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเท่านั้นเองค่ะคอนเสิร์ตมาไทยนี่ก็ช่วงหลังนี่ก็จะเห็นเยอะขึ้นไทยนี่เนื้อหอมนะคะก็เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วนอกจากความประทับใจบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียลของพี่บรูโน่นี่ก็ไม่ธรรมดานะเอาใจแฟนคลับชาวไทย FC ชาวไทยตั้งแต่วันที่มาถึงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมชุดช้างอันนี้เป็นยูนิฟอร์มของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวเมืองไทยเลยนะคะโอ้แล้วก็มีการแชร์กันต่อค่ะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ลง IG หรือว่า Instagram นะคะหลายคนค่ะก็ไปกดหัวใจให้แล้วก็ไปบอก Love you love you นะคะพี่บรูโน่น่ารักมากค่ะนอกจากชุดช้างแล้วมีงอบนี่สวมงอบด้วยช่วงการซ้อมน่ารักเนาะเนี่ยซึ่ง IG ของพี่บรูโน่นะผู้ติดตามนี่ 35.1 ล้านคนค่ะนี่แล้วก็มีของพิเศษนะจาก FC ชาวไทยทำให้ก็เป็นเค้กด้วยแล้วก็พี่บรูโน่เนี่ยก็ได้มีการโพสต์ค่ะป๋าบรูโน่ใครไม่มาบรูโน่มาแล้วก็มีธงชาติไทยมีสัญลักษณ์ของเมืองไทยด้วยเสาชิงช้าด้วยนะคะนี่
แล้วก็มีตั้งแต่29มีนาคมเนาะมีนั่งรถตุกๆด้วยพี่เหรอใช่ค่ะก็มาไทยแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะใช้ชีวิตให้คุ้มค่ะแล้วก็โพสเป็นแบบสตอรี่นะบรรยากาศบนท้องถนนนะคะให้แฟนๆได้ชมกันเจอเฟเดอเรอร์เลยนี่น่ารักน่ารักมากค่ะน่ารักมากคนนี้ถือว่าเป็นตัวท็อปฮะในวงการศิลปินแฟนคลับเพลงไหนออกมาเนี่ยดังทุกเพลงเยอะจริงๆนะคะแล้วนอกจากนี้การ์ตูนของไทยค่ะโดยเฉพาะ Sis Idea ก็ทำการ์ตูนน่ารักน่ารักออกมาแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณค่ะพี่บูโน่ชด้วยนะคะ Sis Idea ค่ะก็เลยทำการ์ตูนภาพชุดนี้ค่ะเสื้อช้างกางเกงช้างใส่งอบการบรรเลงเปียโน เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9 Still on my mind ในดวงใจนิรันดร์ใครไม่มาบูโน่มาเลยค่ะน่ารักค่ะน่ารักไอเดียนะใช่ค่ะว่าหลายเช่นน่ารักมากนะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการ์ตูนนะส่วนเรื่องของฟุตบอลที่จัดกันธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยอย่าไปเรียกว่าฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะไม่ใช่ประเพณีเนาะพี่เนาะไม่ใช่ครับมันเป็นฟุตบอลที่สานสัมพันธ์กันอะเหมือนกีฬาเชื่อมสามัคคีอะแต่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ที่มีการจัดกันมาอย่างยาวนานเนี่ยมันจะเป็นการจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าของทั้งสองสถาบันแล้วก็ร่วมกับบรรดาศิษย์ปัจจุบันแต่ว่าไอ้งานที่จัดเนี่ยเป็นงานที่จัดโดยองค์กรนักศึกษาของทั้งสองสถาบันนี้ค่ะซึ่งแน่นอนนะมันเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะมันมีความขัดแย้งอะไรกันบางอย่างหรือว่าความเห็นบางอย่างไม่ตรงกันในแง่ของทิศทางเพราะฉะนั้นองค์กรนักศึกษาของทั้งสองสถาบันเขาเลยจัดกันเองจะดีจะชั่วเนี่ยก็รับกันไปค่ะแต่ว่าจะไปเรียกว่าเป็นฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งสืบสานต่อเนื่องกันมาเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วก็ดูจากงานที่ออกมาแล้วเนี่ยก็ไปฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ดูก็แล้วกันนะฮะว่าทั้งเรื่องของความสวยงามทั้งเรื่องของความสง่างา มทั้งเรื่องของคอนเซ็ปต์ไอเดียเนี่ยก็ถูกติติงหลายส่วนนะครับถ้าเราไปดูโดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนแห่พระเกี้ยวของจุฬาคือปกติเนี่ยนี่เป็นตราสัญลักษณ์สำคัญแล้วก็จะให้บรรดานิสิตนะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพราะว่าจุฬานี่เป็นสถาบันที่ได้รับพระเมตตาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดแต่ว่าตราพระเกี้ยวปีนี้เขาก็เอาใส่รถโฟล์นะแล้วก็ขับไปอ่ะปกติเราจะเห็นเป็นการแบกเสลี่ยงใช่ไหมคะเอาพระเกลียวเนี่ยวางบนวางบนเสลี่ยงนะคะแต่ว่ารูปแบบการความไงเนี่ยแบบเนี้ยปีเนี้ยค่ะนี่ใช้รถกอล์ฟค่ะคือการแบกเสลี่ยงเนี่ยก็อาจจะถูกมองโดยอบจ.คือองค์กรนิสิตจุฬาชุดเนี้ยนะว่ามันเป็นการเอาคนเนี่ยไปเหมือนเป็นไพร่ทาสซึ่งจะไม่แปลกใจกับการจัดงานแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปดูนิตยสารที่ทำโดยนักศึกษาจุฬาเมื่อ 2-3 ปีก่อนหน้านี้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับอ